รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เรามาเจอกับทุกชมกับเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการแพทย์วันนี้ต้องเรียนทุกผู้ชมว่าเป็นตอนรองสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะครบซีซั่นแล้วก็จะมีทั้งหมด13ตอนวันนี้เป็นตอนที่12ก่อนเริ่มรายการผมมีคำถามถามคุณหมอสันครับครับมีผู้คนที่ผมไปเจอเป็นแฟนรายการของเราแล้วบอกว่าคุณหมอครับเคยมีแนวความคิดว่าจะทำรายการแบบเอาคนไข้จริงได้ไหมครับ คืออาอีผมเนี่ยป่วยมานานมากแล้วคิดว่าถ้าไปในรายการเขาคงจะได้รับการวิเคราะห์อย่างดีจากทีมนักสืบที่เป็นหมอเก่งๆก็จะได้ประโยชน์กับเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเปิดนะผมว่าคนสมัครเต็มเลยหมอมีแนวความคิดแบบนี้บ้างไหมครับคนไข้จริงๆป่วยจริงๆเลยเขาเรียกว่าเป็นการ second opinion ครับความเห็นที่สองซึ่งก็เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะสอบหาความเห็นที่สองเป็นจริยธรรมของแพทย์ที่จะต้องเปิดช่องให้คนไข้หาความเห็นที่สองหมายความว่าผมเป็นคนไข้ของคุณหมอสันผมก็สามารถหาความรู้อื่นว่าเฮ้ยผมเป็นอะไรได้เพิ่มด้วยเอามาร่วมพิจารณาแต่การจะเอาการหาความเห็นที่สองมาบนโทรทัศน์นี่คงต้องสังคมไทยอาจจะยังไม่พร้อมมั้งคือประโยชน์ได้แน่ในแง่ของการให้ความรู้การช่วยแก้ปัญหาครับแต่ว่าภาวะแทรกซ้อนของการทำอันนี้เราก็ต้องคิดให้รอบคอบก่อนถ้ามันไม่มีภาวะแทรกซ้อนก็ทำได้เอาล่ะครับก็โปรดติดตามกันนะครับวันนี้คุณหมอที่จะมาเป็นนักสืบของเราเป็นใครจะเก่งกาจขนาดไหนไปพบไปรู้จักกับทีมที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนครับทีมอะดรีนาลีนประกอบด้วยวิสรุตวันชัยธนวงศ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6คุณหมอผลคะแนนอันดับ1ในกระบวนวิชาสรีรวิทยาขวัญชนกคุณนลานักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ภัทไทยชนกซื่อสัตย์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คุณหมอผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับทีมอะดรีนาลีนครับสวัสดีครับคุณหมอทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับประกอบด้วยคุณหมอวิสรุตคุณหมอขวัญชนกคุณหมอหะไทยชนกวันนี้มีชั้นปีอะไรบ้างครับหมอขวัญชนกปีอะไรครับปี6ค่ะปี6แล้วหมอวิสรุตปี6เหมือนกันปี6เหมือนกันหมอหะไทยชนกปีอะไรครับอยู่ปี4ค่ะหุ้ยคนแรกเลยนะในรายการของเรามีปี5กับปี6คุณหมอหะไทยชนกปี4ค่ะทำไมถึงกล้ามาเยือนรายการของเราจริงๆต้องอีก2ปีนะได้เจอคนไข้มาแล้วบ้างก็จะมีแบบประสบการณ์ในการซักประวัติตรวจร่างกายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะสู้พวกพี่ๆปี5ปี6ไม่ได้เนื่องจากว่ายังเจอคนไข้ยังไม่มากพออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับนี่เป็นทีมที่ประกอบขึ้นมาแบบน่าสนใจมากทีเดียวสิ่งนึงที่คุณหมอจะได้ร่วมทำบุญด้วยก็คือมูลนิธิ One Love Changes One Life นะครับ1น้ำใจเพื่อ1ชีวิตใหม่และเครือโรงพยาบาลพญาไทนะครับถ้าคุณหมอทายได้ถูกต้องหมดเลยและค่า DRG ถูกนะครับก็จะมีเงินบริจาค 100,000 บาทไปที่องค์กรใดก็ตามที่เป็นการกุศลที่คุณหมอเลือกคุณหมอขวัญชนกเลือกอะไรครับเป็นมูลนิธิกองฟื้นฟูผู้พิการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะพร้อมแล้วนะครับเชิญครับอะดรีนาลีนครับที่ห้องปฏิบัติการครับประวัติผู้ป่วยชายไทยคู่อายุ52ปีอาการสำคัญไข้สูงมา3วันประวัติปัจจุบันสบายดีมาตลอดเมื่อ10วันก่อนเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลได้ซื้อยามาทานเอง2ชนิดคือพาราเซตามอลและอะม็อกซิซิลินทานต่อเนื่องอยู่5วันอาการดีขึ้นเมื่อ3วันก่อนมีอาการไข้สูงไอมากไอทีไอแล้วปวดแป๊บๆทั่วศีรษะอาเจียนทานไม่ได้เพลียเจ็บคอเล็กน้อยปวดตามตัวและตามข้อ
ได้ไปรักษาที่คลินิกแล้วหมอบอกว่าเป็นคออักเสบได้ยาบลูเฟนอะม็อกซิลแล้วไม่ดีขึ้นจึงมาโรงพยาบาลประวัติในอดีตไม่มีโรคประจำตัวไม่เคยเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลมาก่อนประวัติครอบครัวบิดามารดายังมีชีวิตอยู่มารดาเป็นโรค SLE บิดาไม่มีโรคประจำตัวประวัติทางสังคมประกอบธุรกิจไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเป็นกิจลักษณะแต่ทำงานออกแรงถึงทุกวันการทำงานหน้าฝนต้องลุยน้ำแฉะบ้างและลานมันมีหนูชุมผลการตรวจร่างกายสัญญาณชีพความดัน128 77ชีพจร87หายใจ20อุณหภูมิ 38.3 น้ำหนัก 65.4 กิโลกรัมสูง166เซนติเมตรดัชนีมวลกาย 23.4 สภาพทั่วไปผู้ป่วยดูป่วยมาก acutely ill หนาวสั่นรู้ตัวดีตอบคำถามได้ตรงประเด็นมีท่าทีตื่นเต้นตาเหลืองเล็กน้อยแต่ไม่ซีดตาหูคอจมูกลำคอด้านในแดงคอด้านนอกคล้ำไม่ได้ก้อนผิดปกติตรวจทรวงอกฟังเสียงหายใจมีเสียง crepitation เล็กน้อยที่ปอดขวาไม่มีเสียง wheeze ตรวจหัวใจฟังเสียงหัวใจได้เสียง S1 S2 ปกติไม่มีเสียงลิ้นหัวใจตีบหรือรั่วตรวจท้องท้องนุ่มกดไม่เจ็บลำตับและม้ามไม่ได้คล้ำไม่พบก้อนผิดปกติในท้องเสียงลมในลำไส้ปกติตรวจไตพบที่ตำแหน่งไตข้างหลังไม่มีอาการเจ็บตรวจแขนขามือเท้าเย็นไม่ซีดไม่เขียวคลำได้ชีพจรปลายแขนปลายขาปกติทั้งสองข้างตรวจระบบประสาทคอไม่แข็งตรวจไม่พบอาการผิดปกติทางระบบประสาท10นาทีที่คุณหมอจะพิจารณาเบื้องต้นเริ่มณบัดนี้ครับเมื่อพิธีกรให้สัญญาณคุณหมอทีมอะดรีนาลีนก็เริ่มสืบค้นหาโรคทันทีแต่การวินิจฉัยจะไปทิศทางไหนต้องติดตามใน The Symptom เกมหมอยอดนักสืบ